Rock on Radio. Rock on Radio. สวัสดีชาวร็อกครับผม DJ เอิร์ธธนกรบำรุงกิจจาก Rock on Radio.fm นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock and Learn นะฮะรายการที่จะทำทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เพื่อจะเป็นชาวร็อกกันและแขกรับเชิญท่านแรกของเราในวันนี้ครับนอกจากจะเป็นมือกลองที่เยี่ยมมากๆแล้วเก่งมากๆแล้วพี่เขายังเป็นผู้หญิงอีกด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่จุ๊ Abuse the Youth ครับครับสวัสดีพี่จุครับก็อย่างที่ทราบกันไปนะครับพี่จุเป็นมือกลองให้กับวงร็อกที่มีชื่อว่า Abuse the Youth นั่นเองหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันนะครับแต่ว่านอกจากนั้นพี่จุยังเล่นเป็นมือกลองแบ็คอัพให้กับอีกหลายๆวงไม่ว่าจะเป็น Scrub นะครับวง Floor พี่ Stamp นะครับ Seven Scene หรือว่า Crescendo แล้วก็อีกหลายๆวงเลยนะครับก็อยากรู้ว่าความแตกต่างในการเล่นให้กับแต่ละวงหรือว่าด้วย Abuse the Youth เองด้วยนะครับมีความแตกต่างยังไงบ้างถ้าเรื่องการเล่นเนี่ยก็Abuse the Youth เป็นวงของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเหมือนกับใส่ความเป็นตัวเองได้เยอะกว่าแต่ว่าถ้าเล่นดนตรีกับศิลปินคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเหมือนส่วนตัวทำงานกราฟิกอะค่ะก็จะเหมือนกับเรารับบรีฟจากลูกค้ามาประมาณหนึ่งก็คือเหมือนต้องตอบโจทย์ของลูกค้าแต่ละคนให้ได้โดยที่เรายังสามารถใส่ความเป็นตัวเราเองอะไปในงานนั้นด้วยอะค่ะดนตรีของแต่ละคนมันก็ต้องเป็นสไตล์ของศิลปินให้ศิลปินเท่านั้นแบบใช่แต่สไตล์ของเขาโดยเด่นนี่จะเป็นเพลงล็อกกว่าทุกวงที่เล่นนะคะก็จะเป็นตัวเองมากกว่าแต่ถ้าไปเล่นวงอื่นอย่างสแตมอย่างอะไรก็จะมีความเป็นป๊อปเยอะกว่าสครับก็มีความเป็นป๊อปเยอะกว่าเราก็จะต้องอาจจะเบรกความเป็นล็อกลงมานิดนึงครับแล้วอย่างเช่นAbuse the Youthก็จะมีโชว์ที่ค่อนข้างจะมีการเอนเตอร์เทนคนดูอยู่ด้วยแบบพี่มิกออกไปเล่นกับคนดูเราก็ต้องตีซับให้พี่มิกไปเรื่อยๆก็ต้องเหมือนวงน้องไม่ใช่วงแบบหน้าตาดีที่แบบ ทุกคนจะแบบว่าโฟกัสกับเรา3คนได้ทั้งโชว์อะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการเอนเตอร์เทนอะไรใหม่ๆบ้างให้แล้วพรุ่งนี้ได้แบบซักซ้อมกันไว้ก่อนมั้ยครับแบบส่วนมากจะซ้อมแค่พาร์ทดนตรีอะที่จะซ้อมกันไว้ถ้าเป็นนอกนั้นคือมิกเขาก็จะสดบนเวทีเลยดูอารมณ์หน้างานว่ามันเป็นยังไงครับแล้วก็มีความแตกต่างไหมระหว่างการเล่นสดบนเวทีกับในห้องอัดครับก็ถ้าในห้องอัดเนี่ยมันมีการบันทึกเสียงไว้ใช่ไหมคะมันก็จะต้องการความเนียบมากกว่าแน่นอนก็อาจจะต้องโฟกัสกับเครื่องดนตรีทุกชิ้นก็จะต้องเรียกว่าละเอียดลงลึกกับรายละเอียดกับมันมากขึ้นอย่างถ้าเป็นกลองก็จะต้องโฟกัสกับการจูนนิ่งการจูนกลองมากขึ้นนะคะมากกว่าตอนที่เราเล่นสดเพราะมันคือไลฟ์ใช่ไหมคะก็อีกอย่างคืออาจจะเป็นเรื่องถ้ากลองเป็นเรื่องการใช้แรงถ้าไลฟ์เนี่ยมันเป็นเวทียิ่งถ้าเป็นสเตจใหญ่มันก็จะเสียงเครื่องดนตรีมันก็จะโดนกระจายไปกับบรรยากาศรอบๆมันก็ต้องใช้แรงเยอะกว่าเล่นดนตรีในสตูดิโอมันคือเสน่ห์ของการเล่นสดอ่ะการจูนกลองอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างที่พูดไปก็ต้องจูนตามสถานที่ที่เราไปหรือบางทีจะมีการมิวบ้างเพราะเราเป็นมือกลองล็อกนะคะบางทีเราตีเรารู้สึกว่าเราตีเราโฉงฉางไปกับสถานที่อย่างบางทีเล่นผังหรืออะไรที่มันเล็กๆอ่ะเราตีแบบน้ำหนักเท่าเดิมโฉงฉางไปมันทำให้คนดูเสียงมันดังเกินไปคนดูแล้วเครียดอ่ะฟังเพลงป๊อปมันก็ต้องการความสบายหูมากกว่านี้เราจะต้องมิวแบบมีแล็กซี่หรือมีตัวเจลอะไรมิวกองบ้างเงี้ยค่ะให้ซาวมันซอฟต์ลงนะครับก็เห็นวงดนตรีหลายๆวงเซตอัพกลองไม่เหมือนกันบางวงก็ใช้ทอม2ตัวบางวงมีทอมตัวเดียวหรือว่าบางวงอาจจะมีแค่ฟลอร์ทอมความแตกต่างในการเซตอัพกลองแต่ละแบบมีความแตกต่างยังไงบ้างครับจูจูว่าบางคนก็อยู่ที่ความชอบความชอบส่วนตัวแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องซาวเนี่ยบางคนก็ชอบทอมเดียวทอมหนึ่งใบกับฟลอร์ทอมมันเซตอัพง่ายดีอะแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะชอบแบบมันก็ดูวินเทจดีเหมือนลิงโก้สไตล์ก็เซตกลองแค่นี้ตั้งแต่สมัยอยู่เดอะบีเทิลก็เซตแค่นี้มันก็ง่ายดีแล้วก็แต่บางคนใช้2ใบใช้3ใบก็มี4ใบก็มีมาแล้วมันก็จะได้โทนที่เยอะขึ้นเหมือนถ้ากองถ้า2ใบมันก็ตึ้งตึงแค่นี้นะคะถ้า3ใบ4ใบก็ตึ้งตึงตึงตึงเวลาส่งพวกฟิลอินต่างๆมันก็จะได้ความหลากหลายมากกว่าอย่างจูเนี่ยชอบ2ใบอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าคือชอบใช้ไลท์ที่มันเป็นเหมือนแครชได้ด้วยบางทีเราไปเล่นเองแล้วก็ไม่มีเทคนิคเชียนช่วยยกหรืออะไรเงี้ยเราก็พกไป2ใบมันก็จบแล้วง่ายดี
และนี่ก็คือพี่จุ Abuse the Youth นั่นเองนะครับแต่ว่านี่เป็นแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเท่านั้นครับสำหรับคลิปหน้าเราก็ยังอยู่กับพี่จุอยู่แต่ว่าคราวหน้าเนี่ยพี่จุจะมาโชว์เทคนิคในแบบของพี่จุเองนะครับจะได้ลงไปตีกลองแบบจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่จุก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับรายการ Rock and Learn Rock on Radio